สวัสดีตอนเช้าจ้ะตีสองยังไม่เช้าเลยทุกคนก็จะเห็นผมจมูกแดงใส่ฟิลเตอร์ไปนะดูเศร้าไปเนาะเอาธรรมชาติอันยองพี่โดอันยองครับเอลโลดึกจังว่างั้นแหละพี่กิตแต่ว่าวันนี้มาไลฟ์เล่นแป๊บๆเดี๋ยวก็ไปละพี่โดขอกำลังใจหน่อยค่ะช่วงนี้งานเยอะมากเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฟังเพลงพวกพี่อยู่ค่ะขอบคุณนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเราอยากจะบอกว่าช่วงนี้เราซ้อมหนักมากครับเราขอเก็บเสียงไว้ร้องวันที่9ได้หรือไม่ได้ขอบคุณครับนอนดึกจังหน้าพี่โดดูเหนื่อยมากเลยเหนื่อยนิดนึงครับแต่ก็อยากมาไลฟ์พูดคุยสักหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วเป็นไลฟ์ร้องเพลงไม่ได้พูดคุยอะไรเท่าไหร่นะครับไฮค่ะไฮครับทำไมยังไม่นอนไม่ทราบเหมือนกันครับฝันดีล่วงหน้านะครับพี่โดได้ครับรีบนอนนะคะอันนี้บอกเราเหรอขอบคุณนะครับสู้ๆครับก็คือไม่รู้จะมาไลฟ์อะไรแต่ว่ามานั่งคุยกับทุกคนนะครับเผื่อมีใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะรู้อะไรที่เราตอบได้เราก็จะตอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมาชวนทุกคนไปวันที่9นะครับ Scarlet Nighty นะครับองค์ขึ้น2ทุ่มนะครับหนูหิวข้าวอย่าพูดคำนั้นเราไม่หิวพักผ่อนเยอะๆนะครับพี่โดสู้ๆครับผมพี่โดขอฮุกให้ลืมได้ไงสักท่อนดีอ่ะได้ถ้าเป็นแบบฮุกใช่ไหมโอ้พอนึกถึงเสียงสูงก็อ่ะพอได้พอได้ให้ฉันลืมเธอได้ไงก็คนมันยังรักอยู่ครับวันเสาร์ไมค์ขึ้นช้าจังเราว่าไม่รู้อะเราไม่รู้ร้านครับวันที่9รับของได้ไหมวงจากที่อ่านกฎมานะครับก็คือวงห้ามรับเขาเรียกว่าวงเหมือนแบบถ้าจะรับเดี๋ยวจะให้ AR ออกไปรับให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นโดนตำรวจเล่นครับโคราชมองตาปิบๆเดี๋ยวก็ได้ไปเล่นโคราชนะครับมาโคตรดึกอย่าว่านี่แค่ตีสองฟันดีนะครับพี่โดแวบเข้ามาเจอหน้าเป็นทางด้านเลยครับฟันดีนะครับ กำลังจะนอนโทรศัพท์แจ้งเตือนคือไม่ต้องนอนแล้วไม่เป็นไรนะครับขึ้น2ทุ่มลง3ทุ่มเคอร์ฟิวพอดีแต่เคอร์ฟิวเปลี่ยนเป็น4ทุ่มแล้วไงก็ขับกลับบ้านวันนี้น้องไปเอาหนังสือพวกพี่มาแล้วล่ะเห็นหลายคนเลยบอกว่ารูปดีนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับจริงๆต้องขอบคุณตากล้องนะครับที่ปั้นคนให้เป็นเทพบุตรนั่นแน่หยอกเล่นแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่มีใช่ไหมลองทักไปหาแมกกาซีนดูครับเหมือนเขาอาจจะสามารถส่งให้ได้อยู่นะเราคิดว่าฝากจองโต๊ะวันเสาร์หน่อยค่ะโอ้วงเองยังไม่มีโต๊ะเลยครับพี่โดขอกำลังใจหน่อยใจมันดิ่งๆลงเรื่อยๆเลยเป็นอะไรล่ะครับเราอยู่เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับอย่าเศร้ามากนะครับชีวิตมันมีอะไรอีกตั้งเยอะนะครับฝันดีนะคะครับผมมอร์นิ่งครับพี่โดมอร์นิ่งบอกฝันดีนะครับบอกไปแล้วครับตะกี้ก็คือเปื่อยไม่มีอะไรแต่ว่าเอาไงดีอะเอาไอ้หมึกมาโชว์ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาไอ้หมึกมาโชว์นะครับหมึกเป็นแฮมสเตอร์ปกตินะครับที่มาอยู่กับพี่กู๊ดนะครับวันเสาร์จะตามไปเกาะขาเลยค่ะก็หายใจเกาะขอเวทีเปล่านอนดึกจริงเป็นปกติครับวันเสาร์นี้ต้องปล่อยของหน่อยแล้วปล่อยของทุกงานครับบอกเลยทำตาโตให้ดูทีหนึ่งนี่สุดๆแล้วเนี่ยสุดๆแล้วคนโด่เหงาไหมคะทางนี้เหงามากอ๋อไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็มีเบื่อๆบ้างนะครับก็มาไลฟ์คุยกันน้องหลับหมดยังกู๊ดหลับแล้วครับแต่ว่าหมึกยังไม่หลับครับเดี๋ยวเอาหมึกมาโชว์กู๊ดการมีเพื่อนแล้วกู๊ดการเป็นคุณปู่แล้วไอ้หมึกมัน6เดือนกู๊ดการน่าจะเกือบ2ปีหน้าใสจังอย่าว่าหน้าใสครับนี่มีสิวเพิ่งมีสิวนะครับมีนิดนึงอันนี้แห้งละแห้งละแห้งละเดี๋ยวมันก็หายไปครับทำไมยังไม่นอนคะเดี๋ยวก็นอนแล้วครับไม่ทราบตัวเองเหมือนกันครับ
ออกไปหาหนูอินฟลูเอนเซอร์ทั้งสองก่อนเพิ่งโดนพี่ๆตกหลงจังแง่ใช่บ้าเดี๋ยวดูกันขอดูเช็คกูดๆกันหลับเมิร์กโชว์ตัวหน่อยเมิร์กเมิร์กโชว์ตัวหน่อยฮัลโหลเมิร์กมาเร็วมาแป๊บหนึ่งนะครับเมิร์กกลับคามอนเก่งมากไอ้หมึกไอ้เด็กไอ้เด็กหมึกสักครู่นะครับกูดการ์ดมีเพื่อนแล้วแต่ตอนนี้กูดการ์ดหลักก็เลยเหลือแต่ไอ้เด็กหมึกนะครับหมึกมันเดินยากไหมหมึกหมึกมันเดินยากไหมตรงนี้เร็วๆเนี่ยขึ้นมาโชว์ตัวเลยคนรอดูอยู่นี่ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เรามาเร็วเราต้องทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน่อยหมึกหมึกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะปกติหมึกหมึกต้องเดินมาแล้วนะไต่มานี่มาไต่มานี่ไต่มานี่เราไต่มานี่นี่จะถึงแล้วเร็วคนเขารอดูตัวหมึกอยู่นะหมึกกราฟให้หมึกกราฟวันเสาร์นี้น้องจะรีบไปหาได้เลยกราฟกูดกราฟหลับไปแล้วนะครับเป็นวัยรุ่นมันก็มีสิวปะโถใช่แล้วหมึกหมึกน้องหน่วยหมึกเงื่องหมึกไม่ง่วงอะไรมาง่วงเนี่ยหมึกโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยกระผมกระพุ้ง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 ไปไหนอะลูกไปไหนอะลูกฮึไปไหนไปไหนหมึกฮึไปไหนหมึกหมึกหมึกดีมากตกใจไหมตกใจเปล่าน้องหมึกน้องหมึกเป็นแฮมสเตอร์ธรรมดานะครับผมจะบอกว่าหมึกเนี่ยชอบอึใส่ตัวผมไปไหนอะหมึกไปไหนอะหมึกฮึเน็ตไอดอลตัวใหม่ไปไหนอะเบื่อยังเบื่อยังเบื่อยังเข้าบ้านนะเบื่อยังเข้าบ้านไหมเบื่อยังอุ้ย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 ทำไรอ่ะอุ้ยเจ้าหมึกเจ้าหนูเน็ตไอดอลอ่ะลำลาคนหน่อยหมึกกราฟลำลาคนหน่อยลูกบายบายกราฟบายบายกราฟบายบายกราฟหมึกจะต้องเข้าบ้านแล้วไปเข้าบ้านดีกว่าอ่ะเชิญคุณหมึกแป๊บนึงนะครับเอาขึ้นมาบนเสื้อเลยพักเลยเจ้าหมึกคุมหมึกนะครับน้องเขาปีนปีนนอนนอนพักพักเสาๆบอพี่ปิ่นมา นอนนอนพักพักเสาๆปิ่นอ่ะมึงอ่ะต้องพักผ่อนได้แล้วนะมึงเหนื่อยมากแล้วเพื่อนมึงเหนื่อยแล้วช่วงเนี้ยต้องดูแลใจตัวเองด้วยนะพี่โดได้ดูตัวมันไหมคะดูครับวันนี้เราคัฟเวอร์เป็นไมกี้นะครับจากหัวหน้าแก๊งโตมันจินะครับสู้ๆนะครับพวกพี่ดูเหนื่อยมากๆใช่ครับเหนื่อยมากแต่ว่าก็สนุกครับสนุกมากๆเหมือนกันชอบลากิมพี่โดจุงชอบเหนียงผมไหมชอบเหนียงผมไหมชอบเหนียงผมตอนนี้ทรงผมอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้คาดผมเพิ่งเสร็จวันนี้ท็อปปิกอะไรดีอ่ะท็อปปิกอะไรดีอ่ะพักผ่อนกันเยอะๆนะครับได้ครับเอ็นดูมากคือคนก็เข้ามาก็สวัสดีทุกคนนะครับพี่โรจะนอนตอนไหนก็สัก
เราว่าเราจะไลฟ์สัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็น่าจะใกล้แล้วล่ะครับแต่ก็อยากมาคุยเล่นกับทุกคนก่อนจริงๆอ่ะก็คือมาเชิญชวนคนไปวันที่9นะครับแล้วก็สปอยเพลงแต่แบบสปอยแบบเป็นการสปอยแบบพูดสปอยเพลงใหม่นะครับกู๊ดกับหมึกใครดื้อกว่ากันหมึกครับพี่กู๊ดสุดจะนิ่งหมึกสุดจะแจ๋นนะครับยิ้มหวานให้น้องสักทีหนึ่งพ่อกำลังใจ number one เราอะไม่สามารถยิ้มเองได้ต้องให้พี่อาร์มเล่นมุกหรือเราเล่าเรื่องอะไรที่มันตลกนะครับเอา2นิ้วไปแทนแล้วกันพี่โดลงไลฟ์อีกหน่อยพี่อาร์มมาทักไปบอกพี่อาร์มเดี๋ยวว่าพี่อาร์มไลฟ์ต่อพี่โดหน่อยนะครับเราฟังเพลงใหม่พี่ๆค่ะผมก็อยากปล่อยแล้วเหมือนกันครับพี่ตาลรอยสปอยครับไปๆเดี๋ยวหมูกระทะกินหมูกระทะรอวันที่9ไม่ได้ไปอยากไปมากไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสหน้าที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับลูกพี่นอนดึกเช่นเคยใครดื้อสุดคะระหว่างกู๊ดกับหมึกหมึกครับหมึกดื้อครับหมึกดื้อครับหมึกชอบคิดว่าผมเป็นโถส้วมแล้วหมึกก็จะชอบอื้อใส่ผมเป็นประจำนะครับเป็นประจำแบบเป็นประจำจริงๆนะครับกู๊ดนายค่ะได้เลยครับเดดแอร์เลยปึ้งฝันดีล่วงหน้าครับพี่โดเช่นกันครับหรือว่าเราจะพอแค่นี้เราควรไปนอนไหมทุกคนดูง่วงทุกคนมีแต่คำว่าฝันดีครับแต่ไม่เป็นไรเราจะอีกสักหน่อยแล้วกันใครดื้อสุดคะกู๊ดกับพี่โดเราครับเพราะว่ากู๊ดนิ่งมากกู๊ดไม่ดื้อเลยนะครับกู๊ดไม่ดื้อเลยมันกระตุกหรือเปล่าครับทำไมเรารู้สึกว่ามันกระตุกกระตากหน่อยนึงจ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 ึงน้องอยู่เป็นเพื่อนก็ได้ค่ะโอ้เราชอบใช้คำว่าเราชอบคำว่าก็ได้ค่ะขอบคุณนะครับแต่ถ้าเหนื่อยก็ต้องไปพักนะขอเพลงฟังก่อนนอนหน่อยได้ไหมเพลงแฟนเก่าคนโปรดครับตอนนี้ 6.5 แล้วนะครับช่วยกันส่งเพลงนี้หน่อยนะครับขอร้องนะครับเธอจะยังงงต่อในรูปปิ่นมนัสใช่ไหมใช่ครับผมชอบแกล้งเพื่อนให้เพื่อนด่านะครับชอบมากชอบงงในรูปเพื่อนนะครับทางนี้ปกติครับไม่กระตุกโอเคครับผมไม่รู้จะเล่าอะไรละแต่ก็อยากแบบมองอ่านเม้นสนุกดีนะครับทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรไหมครับผมจะเล่านิทานให้ฟังแฟนเก่าคนโปรดชอบมากขอบคุณครับฟังทุกวันจริงๆวนไปยังไงฝากส่งเพลงนี้ด้วยนะครับสลับคิดจะได้มี10ล้านหรือเปล่านะเสียงพี่โดดูว่ามันเป็นแบบนั่งแล้วพับคองคือถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเสียงมันก็ยังสดใสใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนคอพับว่าไงครับทุกคนอย่างเงี้ยมานานยังครับเนี่ยหนูทำงานจะจนจะตุยสู้ๆครับตอนนี้มา15นาทีแล้วสัก5นาทีเดี๋ยวค่อยไปเมาพี่อาร์มให้ฟังเหรอเอาเรื่องไหนอะเมาพี่อาร์มให้ฟังพี่อาร์มมอดชิลจวดเราให้อยู่3คำนะครับรีวิวโซฟาค่ะนี่ครับโซฟานุ่มมากนอนนั่งลงไปทีเหมือนจะแบบลงไปบนปุยเมฆนะครับฟังแฟนเก่าคนโปรดแล้วนะอะไรนะฟังแฟนเก่าคนโปรดแล้วคลั่งน้ำตาเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรนะครับอีกไม่นาน10เอ็มสาธุเดี๋ยวผมจะไปไหว้วัดหลายๆวัดเลยนะครับชอบอ่านฟังเวลาเธอตอบแฟนครับอ๋อขอบคุณครับมีแน่นอนจะเอา10ล้านมาฝากโอ้ขอบคุณมากครับ
อยากให้ถึงเหมือนกันครับยังไงฝากส่งแฟนเก่าคนโปรดด้วยนะครับฝากส่งแฟนเก่าคนโปรดด้วยอาเมาพี่อาร์มเหรอเมาพี่อาร์มเหรอพี่อาร์มเป็นบุคคลที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดขนาดไหนพี่อาร์มจะมีวิธีคลายเครียดให้กับทุกคนในวงครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแค่นั้นเลยออกเพลงใหม่เร็วๆนะคะรอติดตามอยู่บอกวันที่แล้วกัน21ตุลาครับเจอกันเพลงใหม่ขอวิธีแก้ปวดอุ้ยวิธีแก้ปวดหลังเราก็ไม่รู้ว่ะเพราะว่าเราก็มีปวดหลังเราแก้ไม่ได้เหมือนกันนะหนูฟังเพลงแฟนเก่าคนโปรดทุกเช้าเลยเก่งมากนะครับขอบคุณมากนะครับเล่นฟิลเตอร์เล่นมีอะไรบ้างนะขอพิกัดต่างหูเดี๋ยวเราทักดีมาถามเราก็ได้ครับเดี๋ยวเราบอกให้นะครับเราจำชื่อร้านไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะจริงๆอันนี้แฟนเราให้มาครับจบกันลองฟังแฟนเก่าคนปวดขาหายปวดหลังแน่นอนเหมือนยาพิเศษต้องเต้นด้วยนะ2-1งวดหน้าอีกแล้วถูกเอามาแบ่งผมด้วยนะอ๋อนี่ไงคุณคริสเขาแท็กร้านต่างหูให้แล้วขอบคุณนะครับนี่เลยตามคอมเมนต์ร้านต่างหูนะครับพรุ่งนี้วันที่21เลยได้ป่ะอยากฟังแล้วใจเย็นวันที่9วันเกิดแฮปให้หน่อยค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะครับมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาเสมอเลยมีวิธีแก้ขอบตาคล้ำไหมคะเราก็ยังมีบ้างครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเป็นพวกไอครีมไหมครับน้องชอบเพลงรู้ว่าและเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะพี่โดขอบคุณนะครับหนูชอบฟังเพลงแฟนเก่าคนโปรดตอนอาบน้ำพร้อมเต้นเราอยากเห็นแบบปรากฏการณ์วันที่9แล้วแบบตอนแฟนเก่าคนโปรดท่อนฮุกทุกคนเต้นพร้อมกันนะพี่ปิ่นบอกว่าแค่กลางๆไปปลายเดือนแต่พี่โดระบุวันแล้วเราคุยกันมาแล้วครับบอกเลยแต่ถ้าโดนกินจ่ายคนละครึ่งป่าบ้าสำหรับโดไม่มีโครงการคนละครึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับเราต้องค่อยๆสมมติว่าปิ่นบอกว่าปลายเดือนตุลากลางๆไปปลายใช่ไหมแล้วเราได้วันนะครับลองไปถามพี่อาร์มดูนะครับว่าพี่อาร์มจะสปอยอะไรนะครับปล่อยเพลงก่อนหรือปล่อยเพลงพร้อม MV ครับปล่อยเพลงพร้อม MV ครับว่าจะทักอยู่ต่างหูสีน่ารักสีส้มครับสีส้มอยากได้นิวพี่โดเอาไปทำอะไรอะเอาไปทำอะไรครับพี่อาร์มอาจจะร้องท่อนฮุกไม่มีทางแต่ว่าพี่อาร์มเคยสารภาพอยู่ว่าเวลาพูดคำนึงออกไปอะพี่อาร์มจะแบบหลายครั้งแล้วที่พี่อาร์มแบบจะร้องท่อนฮุกอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าพี่อาร์มห้ามเลยนะเพลงแนวไหนนะครับก็เป็นฟิลแบบว่าแนวอาถ้าแนวก็คงเป็นป๊อปเหมือนเดิมนะครับมีความเจป๊อปนะครับตามสไตล์เรานะครับแล้วก็ส่วนเนื้อเพลงก็จะเป็นฟิลแบบให้กำลังใจบวกๆนะครับประมาณนั้นแสดงว่าติดหูไม่อยากพูดให้กำลังใจตัวเองครับอาจจะไม่ติดหูสำหรับใครหลายคนก็ได้นะครับแต่สำหรับเรามันค่อนข้างติดหูเรานะครับใช่ก็ต้องรอชมวันที่21นะครับพี่โดสวัสดีครับพี่นี้เพลงดีแน่ๆเลยดีหรือไม่ดีเราไม่รู้นะครับแต่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วส่วนก็ต้องให้คนอื่นตัดสินต่อนะครับแต่เราว่าดีนะเราเชื่อมั่นว่าวงเราบอกว่าดีเราก็เชื่อมั่นว่าดีบวกมาเลยใช่ป่าวบวกจริงๆแบบบวกอ่ะแบบพลังบวกอ่ะจริงๆเพ
พลงดีแน่นอนขอบคุณนะครับนับวันรอแล้วคิดถึงไลฟ์ยามดึกแบบนี้คือเอาลำโพงมาติดหูมีท่าเต้นอีกไหมครับเพลงนี้จริงๆมันอยู่ที่ความฟุกครับเพราะว่าจริงๆเราสารภาพเลยว่าถ้าครูเฟรมนะครับไม่ได้เต้นแฟนเก่าคนโปรดขึ้นมาแฟนเก่าคนโปรดก็อาจจะไม่มีท่าเต้นนะครับก็ต้องขอบคุณครูเฟรมอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะในหัวพวกเราตอนแรกพวกเราก็คิดว่าเพลงแฟนเก่าคนโปรดไม่น่าจะเต้นได้นะครับแต่ก็เต้นได้เฉยก็ขอบคุณนะครับนิ้วพี่ปิ่นหรือพี่โดยาวกว่ากันนิ้วปุ๊กปิ๊กไม่ทราบเลยครับคงไม่อกหักแล้วใช่ไหมเพลงวงนี้อกหักทริปตลอดไม่อกหักครับเราใบ้ให้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับแฟนเก่าเลยนะครับเป็นเพลงให้กำลังใจนะครับแต่ก็จะมีการซ่อนอะไรอยู่นะครับก็ต้องรอดูในเนื้อเพลงนะครับอยากฟังแล้วครับเราก็อยากปล่อยแล้วครับเป็นเพลงแรกที่หนูเต้นเลยโอ้ขอบคุณมากเคยนำพิกัดต่างหูพี่โดไปตอนนี้ไปตามแล้วดีมากขอบคุณนะครับปรากฏการอกหักทิฟทั้งทำลายใช่เปล่าไม่อกหักหรอกนะเดี๋ยวนี้ฟังเพลงแฟนเก่าคนโปรดท่าเต้นลอยมาทุกทีอยากเห็นปรากฏการจริงๆหวังว่าวันที่9น่าจะมีนะสักหน่อยนึงฟ้องแล้วน้ำตาไหลเองแน่ขอคำแรกของท่อนหุกขาไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับอ้าวไหนบอกว่าแป๊บเดียวจะนอนจริงๆแล้วนะขอโทษครับพอมันมีการจุดประเด็นอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็จะสามารถพูดต่อได้นะน้องแคปรูปพี่ดอนน้องเก็บเอาไว้ดูอ๋อครับขอบคุณนะครับฟังแล้วน้ำตาไหลแน่ๆอาจจะเป็นฟิลแบบฟังแล้วน้ำตาไหลปลื้มปริ่มนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับเราตอนฟังเพลงซิงเกิลต่อไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหแบบบางทีเราเหนื่อยมาอะไรเงี้ยแล้วเราฟังเพลงนี้เรารู้สึกว่าเหมือนมีคนให้กำลังใจเราอยู่เลยนะครับพอมาค่ะเอายางนะครับขอให้เต้นมันยากไปเอาแบบไม่ต้องยืนเต้นก็ได้เอาแค่แบบเพราะนี่เราก็เต้นได้แค่นี้ไงเพราะแล้วก็อีกมือนึงเธอคือแฟนเก่าคนโปรดลองผิดตามชาวบ้านเพราะเธอคือแฟนเก่าคนโปรดของฉันไม่เคยขอแค่นี้ขอแค่บรรทัดแรก คำแรกคือชื่อเพลงใช่ไหมใช่ MV มีนางเอกเป็นหวานใจปะคะ MV มีนางเอกเป็นหวานใจปะคะไม่ครับไม่ใช่อีกนิดคือร้องให้ฟังแล้วไม่ได้หรอกเราจะสปอยอย่างมีสตินะครับว่าแล้วร้องไห้ตาน้ำตาท่วมห้องเลยนะไม่ร้องไห้หรอกเพลงนั้นสุดแสนจะให้กำลังใจนะครับเอาไปว่าทุกคนไปทำท่าเนี้ยให้ได้ก่อนเป็นผมทำให้ดูนี่จริงๆตอนแรกผมก็เริ่มจากอย่างเงี้ยแหละแล้วสักพักก็ค่อยทำแบบนี้นะครับก็จะเป็นพูดไม่ได้มันติดสปอยนะครับทำไมคิดนานขนาดนั้นเราสติเริ่มเหลือน้อยแล้วเราก็ต้องใช้เวลาคิดนิดนึงน้องซื้อแมวไปให้พี่โดในวันเสาร์นี้ค่ะซื้อแมวแบบแมวจริงๆหรอใจเย็นๆนะใจเย็นนะคือถ้าเป็นแมวตุ๊กตารับได้ครับแต่ถ้าแมวจริงๆเราเลี้ยงไม่น่าไหวครับเพราะว่าบ้านเรามีสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แฮมสเตอร์2ตัวนะครับต้องใจเย็นๆนะหน้าเหมือนพี่โดเลยค่ะก็เราครับไม่ขอคำแรกงั้นขอคำสุดท้ายก็บอกไม่ได้นะครับเพลงนี้เล่นร้านเหล้าแล้วโยกได้ไหมพอได้แต่ไม่ได้ว่าแบบปึ๊บปึ๊บอะไรไม่ใช่แมสค่ะเดี๋ยวอ๋อแมสโอเคขอบคุณครับเราอ่านเป็นแมวหรอก็ต้องรอติดตามนะครับ21ตุลาเพลง
ตึ๊ด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 นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วอดทนไว้นะครับสำหรับใครอยากเจอวงก็จะขอเชิญชวนอีกรอบนึงก่อนจะปิดไลฟ์นะครับวันที่9นะครับร้าน Scarlet 90นะครับเรียบด่วนรามอินทรามาเจอกันได้นะครับเป็นการคัมแบ็กขึ้นเวทีของวงนะครับซึ่งดีใจมากๆขออนุญาตคำหยาบคือดีใจสัสๆนะครับพี่โดชื่ออะไรคะชื่อโดไงครับอาจจะอิ่มหมูกระทะแล้วเต้นไม่ไหวก่อนหูยยิ่งอิ่มเลยต้องออกกำลังกายเลยรอฟังเพลงต่อไปครับยังไงฝากด้วยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไหนๆก็ชวนวันที่9แล้วก็สปอยนิดๆหน่อยๆของเพลงใหม่แล้วนะครับไว้เจอกันนะครับวันที่9ก่อนแล้วก็ในอนาคตหวังว่าจะมีงานมาบ่อยๆนะครับรออยู่ขอนแก่นนะได้เลยเราอยากไปเล่นขอนแก่นเหมือนกันครับไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะครับวันนี้ฝันดีครับ